จำม้ามเซ็กซี่ขยี้จ่ายพี่ๆจำม้ามเซ็กซี่ขยี้จ่ายพี่ๆน้องยูจินลูกสาวเจนนี่ได้หมดต่อหน้ารักหน้าชังขึ้นแท่นซุปตาฟันน้ำนมเรียกได้ว่าเป็นความสดใสเป็นขวัญใจแฟนคลับและยังเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่สำหรับน้องยูจินลูกสาวสุดที่รักของนักร้องและพิธีกรมากความสามารถอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวฉัตรมงคลซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยกำลังโตและความน่ารักของน้องยูจินนั้นก็ทำเอาแฟนๆใจบางอยู่เสมอเมื่อได้เห็นภาพความสดใสของหนูน้อยผ่านทางโซเชียลวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกคนไปส่องความน่ารักของน้องยูจินอีกครั้งหลังจากที่ล่าสุดมีการอัปเดตภาพความน่ารักของน้องยูจินผ่านทาง Instagram yujinchutchanok ซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าแฟนคลับโดนตกหัวใจไปตามๆกันอย่างแน่นอนเพราะน้องยูจินมาในลุคสวมวิกสีเขียวบวกกับแก้มป่องๆดวงตากลมโตผิวขาวเนียนดุจปุยเมฆนั่งแจกรอยยิ้มให้พี่ๆบรรดาแฟนคลับบอกเลยว่าเป็นความน่ารักสดใสแถมยังน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยไม่ให้หลงไม่ให้รักยังได้ไงใจบางไม่ไหวแล้วจริงๆด้านแฟนคลับที่เห็นภาพดังกล่าวไม่รอช้าแหกเข้ามาคอมเมนต์สนั่น IG เช่นน่ารักจังเลยยูยูน่ารักก่อไปไหนนอยูว่าใครใส่วิกให้หนูคะน่ารักจังน่ารักเกินต้านมากน้องมอน้องน่ารักมากๆค่ะเป็นทุกอย่างให้มีมิยาวแหวน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 หลงเต้ายูยูน่ารักมากเต้ายูยูยูน่ารักน่ารักก่อไก่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 หลงเธอแล้วรักเธอแล้วยูยูคุณแม่ฮ่า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 เอ็นดูยูจินละมุนน่ารักขนูและอีกมากมายยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นรัชนกสุวรรณเกตเผยความในใจบอกหลายๆครั้งที่เรากลายเป็นผู้ร้ายในหลายๆเรื่องเพียงเพราะเราไม่ชอบอธิบายจากนั้นยิวซึ่งเป็นทั้งนักร้องและยังทำธุรกิจส่วนตัวยังบอกอีกว่าตั้งแต่ผมคบกับเจนผมเห็นหลายๆคนพยายามพูดให้เจนดูแย่ให้ผมดูแย่เพราะอยากได้ความสนใจความสงสารจากสังคมแต่ไม่เคยพูดความชั่วของตัวเองออกมาเลยสักคนเราอดทนมาตลอดเพียงเพราะคิดว่าสักวันคนเหล่านั้นคงคิดได้แต่ไม่เลยยิ่งเงียบยิ่งโดนหลายๆครั้งที่โดนใครหลายๆคนป้ายสีเอารัดเอาเปรียบนินทาว่าร้ายกลายเป็นผู้ร้ายในหลายๆเรื่องกลายเป็นทรัพย์บาปที่ตัวเองไม่ได้ก่อวันนี้มันถึงขีดจำกัดเดี๋ยวเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าไม่นานเจนคงพูดและเพราะรอบนี้หนักจริงสงสารลูกสงสารมีสงสารตัวเองมากๆสุดท้ายอยากจะบอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรในชีวิตผมพร้อมจะสู้และเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าชนะใจตัวเองได้ก็จะทำประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างในชีวิตผมมันนักสู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกครั้งที่ชีวิตผมกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นจะต้องอมีมารามารารานอสมออะแต่ก็นั่นนอแหละคือสัญญาณของความสำเร็จครั้งใหญ่อีกครั้งในชีวิตผมไม่แข่งงอกระบอใครรัฐงอชีวิตต่อผมแข่งงอแค่กระบอตะวะเองงอในอดีตชนะใจตะวะเองงอก้าวว่าข้ามอตะวะเองงอไปเรื่อยอยอไม่หยุดพันทอนาตะวะเองงอก็พออ่ะแล้ววัด